ต้นกุหลาบปลูกยากไหมบอกตามตรงเลยว่าไม่ยากไม่ง่ายค่ะอาศัยแค่เวลาอย่างเดียวนะคะตอนนี้ก็ลงทุนมาเป็นปีแล้วค่ะทุนยังไม่ได้คืนเลยนะคะก็อาศัยเวลาเพราะว่าน้องยังไม่โตเต็มที่อันนี้จะเป็นแม่พันธุ์หมดก็คือถ้าถามว่าจะขายเอารวยเลยอ่ะมันก็ใช้เวลานะคะเนี่ยใช้เวลาเป็นปีแล้วตัวนี้เป็นปีค่ะแม่พันธุ์นะคะการดูแลเหรอการดูแลก็ไม่ง่ายไม่ยากเหมือนกันค่ะมันอยู่ที่ฤดูมากกว่าค่ะถ้าฤดูหนาวดูแลง่ายค่ะใบจะไม่มีค่อยมีอะไรกินนะคะเนี่ยแต่ถ้าหน้าฝนก็ง่ายค่ะเพราะว่ามันจะออกแตกกิ่งกระโดงอะไรเยอะแยะค่ะนี่นะคะจะดูแลยากแค่ฤดูเดียวค่ะฤดูร้อนเพราะแมงจะเยอะมากมากินแล้วก็ชะลาโคโนมาอะไรเยอะๆมากค่ะแต่ถ้าหน้าฝนน่ะเลี้ยงไปเลยค่ะกุหลาบจะงามมากค่ะแต่เวลาที่ออกดอกนะคะน้องจะออกดอกแค่แป๊บเดียวค่ะถ้าฝนตกใส่ก็คือเละค่ะแต่ถ้าหน้าหนาวฝนไม่ตกใส่น้องก็จะบานนานหน่อยค่ะเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยหอมด้วยค่ะเอาไปทำชากินอร่อย